ในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะอีกหนึ่งโรคนะคะที่ต้องระวังแล้วก็มักจะเกิดขึ้นกับเด็กๆค่ะก็คือโรคจากโนโรไวรัสค่ะซึ่งโรคนี้นะคะมีอาการคล้ายกับท้องเสียในสุขหยุดโรคนะคะก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักการป้องกันโรคนี้กันค่ะอาการติดเชื้อท้องเสียที่ระบาดกันมากในเด็กตลอดทั้งปีนะคะโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายคนกังวลใจนั้นอาจไม่ได้มาจากเชื้อแบคทีเรียค่ะแต่มีต้นเหตุมาจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่าโนโรไวรัสซึ่งส่งผลให้เจ้าตัวเล็กนะคะมีอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนค่อนข้างรุนแรงยิ่งถ้ามีภูมิต้านทานต่ำก็อาจจะหนักแล้วก็ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะโนโรไวรัสเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ท้องเสียเป็นเชื้อโรคใหม่โรคนี้รู้จักกันมากว่า50ปีนะครับนะฮะแต่บ้านเราเนี่ยทุกคนอาจจะไม่คุ้นในสมัยก่อนเพิ่งมาคุ้นในระยะ 2-3 ปีนี้นะครับอาการสำคัญของโนโรไวรัสนี่นะครับก็คือว่าโรคนี้เนี่ยมันติดโดยการปนเปื้อนนะฮะหรือรับประทานเข้าไปสัมผัสเข้าไปนะครับหลายคนก็บอกว่าเชื้อเนี่ยมันติดง่ายมากนะครับจำนวนไวรัสเนี่ยใช้น้อยมากนะครับอาจจะแปะจับนิดหน่อยนะครับแล้วเอามือเข้าปากก็อะไรต่างๆนะครับจึงพบเป็นการระบาดได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในโรงเรียนนะครับโดยมีอาการเริ่มต้นที่เห็นได้ชัดก็คือจะมีไข้กับอาเจียนนะครับอาเจียนนี่บางคนอาเจียนพุ่งเลยนะครับแล้วตามมาด้วยปวดมวนท้องแล้วก็ท้องเสียนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเมื่อเกิดพบเป็นจำนวนหลายๆคนในโรงเรียนนะครับเรามักจะเหมารวมว่าอาหารเป็นพิษนะครับส่วนใหญ่เนี่ยในอดีตเนี่ยมักจะบอกว่าเกิดอาหารเป็นพิษในโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้นะครับแล้วเราก็จะมักจะไปเพ่งเล็งในเชื้อแบคทีเรียมากกว่าไวรัสโรคนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วนะครับมันติดง่ายจริงๆนะครับแม้กระทั่งเด็กนะครับที่ป่วยเวลาอาเจียนออกมาพุ่งออกมาเนี่ยนะครับเราป้ายเชื้อจากอาเจียนเนี่ยนะครับมาตรวจปริมาณไวรัสมโหฬารนะครับขณะนี้ที่เราทำเนี่ยไม่ต้องเก็บอุจจาระเลยแค่ป้ายอย่างอาเจียนมาตรวจแล้วก็เจอเชื้อเต็มหมดเลยเพราะเชื้อโนโรไวรัสนะคะสามารถติดต่อได้ง่ายและในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันนะคะรวมถึงยังไม่มียากำจัดเชื้อไวรัสชนิดนี้โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ค่ะจึงควรดูแลลูกๆอย่างใกล้ชิดนะคะในเรื่องของการรับประทานอาหารและน้ำดื่มที่สะอาดและที่สำคัญค่ะการกินร้อนใช้ช้อนกลางแล้วก็ล้างมือทุกครั้งนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ห่างไกลจากเชื้อโนโรไวรัสค่ะฮะและสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากกับพ่อแม่พี่น้องหรือใครก็ตามที่รับชมนะครับก็คือว่าใครบ้านไหนก็ตามนะครับที่มีเด็กท้องเสียโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวนะฮะในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้อันนึงก็คือว่าเรามีผ้าอ้อมสำเร็จรูปนะครับก็คือ Pampers นะครับเวลาเด็กท้องเสียแหมเดี๋ยวนี้สะดวกสบายเหลือเกินนะครับก็ถ่ายเข้าไปในผ้าอ้อมสำเร็จรูปนะฮะแล้วส่วนใหญ่แล้วถ้าถามว่าเอาไปทิ้งที่ไหนนะครับทุกคนก็จะทิ้งใส่ถังขยะนะครับเมื่อทิ้งใส่ถังขยะเรามานึกภาพดูว่าเวลาถังขยะเราไม่ได้แยกถังขยะติดเชื้อเพราะฉะนั้นเชื้อโรคก็จะไปกับขยะเมื่อฝนตกหรือเมื่อปิวออกไปนะครับเชื้อก็จะอยู่ได้คงทนได้นานมากนะครับก็จะขอทำความเข้าใจว่านะครับก่อนที่จะทิ้งนะครับเราขอได้ไหมว่าให้เอาน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับคือที่มีกลิ่นแรงๆที่เป็นคลอรีนเนี่ยนะครับหยดลงไปสักหนึ่งหยดนะครับใส่ในผ้าอ้อมเนี่ยนะครับแล้วก่อนทิ้งนะครับเพราะเรารู้ว่าน้ำยาตัวนี้จะทำลายเชื้อได้ดีมากเพราะมันมีสารคลอรีนนะถ้าทุกคนช่วยกันมีจิตเป็นกุศลแบบนี้นะครับเราก็จะช่วยลดการแพร่กระจายของโรคนี้ออกไปนะครับเป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีวัคซีน